แล้วก็หลังจากหยุดออนไลน์ตอนหนึ่งวันก็นั่งคุยกับแฟนคลับตอนแรกอะผมเคยเจอเพื่อนผมหนึ่งไลน์ตลอดเวลาเลยผมเล่นอยู่ไปได้ยังไงวะทำไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งที่แบบเราเกิดโควิดขึ้นมาคือแบบเราไปไหนไม่ได้เลยแล้วเราไม่ได้เจอใครในวันนั้นพอไลน์แบบเราได้คุยกับทางโซเชียลนะบางคนก็อยากได้เสื้อที่แบบวิ่งมาเงือกก็มีเขาก็โดนเนมมานะแล้วเราก็ให้แล้วเราก็ส่งให้เขาหน่อยอยู่บ้านทุกวันนะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอาจจะไปก็คือแบบไปที่ใกล้ๆแบบเรื่องจำเป็นเช่นไปซื้อหน้าขนาดแล้วก็ใส่แมสล้างมือหยิบอาหารกลับมาแล้วก็มาตุนเอาไว้มันก็ทำให้เราอยู่เฉยๆ วันๆตื่นเช้ามาก็อาบน้ำกินข้าวกินกาแฟร้องเพลงเพราะว่าไลฟ์ร้องเพลงใช่ๆเห็นพี่บิ๊กไลฟ์ตลอดเลยแบบเข้าไอจีทีไรเห็นแบบพี่บิ๊กตลอดเลยใช่แล้วก็ไลฟ์ออนไลน์ตอนหนึ่งวันก็นั่งคุยกับแฟนคลับบางทีแฟนคลับก็มาจากแบบมีวันนี้ที่เพิ่งคุยกันไปก็มาจากปารีสคนหนึ่งมาจากเบียงกิตคนหนึ่งมีคนสวีเดนคนหนึ่งแล้วก็มีคนเชียงใหม่คนหนึ่งแล้วคนกรุงเทพที่มาคุยประจำก็มาคุยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าเรื่องราวแล้วก็คุยก็คือปกติอะเราจะเป็นคนทำงานทั้งวันทั้งคืนค่ะค่ะไปรายการอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแต่นี่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยก็เลยแบบก็เลยได้นั่งไลฟ์คือได้เจอผู้คนก็คือทางไลฟ์เพราะมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเรื่องออกกำลังกายกับออกกำลังกายปกติอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวหลังเสร็จเนี้ยก็ได้เวลาเข้าโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อให้แบบเนื้อปอกแล้วเราก็หาของกินอะไรเงี้ยแล้วสนุกคราวนี้ที่มันสงสัยก็คือพี่บิ๊กทิ้งเลขบัญชีตรงปักหมุดอะค่ะมันคืออะไรครับพี่บิ๊กโดเนทมันเหมือนการเปิดหมวกคือผมเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วผมเคยเล่นดนตรีเปิดหมวกตอนนี้เขาก็จะส่งเงินเข้ามาเพื่อให้เป็นค่าขนมเราก็คือบางทีขอเพลงแล้วโอนบางทีเขาออกเงินเป็นค่ากาแฟเนี่ยอย่างวันนี้น้ำดื่มวันนี้น้ำดื่มวันนี้ก็คือเป็นน้ำดื่มที่เขาส่งมาให้เรากินอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็บางทีก็แบบออนไลน์ไลฟ์บางทีลงไอจีแม่งทำน้ำปลาหวานกินอยู่บ้านอะไรเงี้ยคนก็แบบโอนเงินมาสั่งก็มีแล้วหรือบางทีก็แบบโอนเงินมาเนี่ยก็ซื้อกาแฟให้เราเป็นเฮ้ยนี้กินกาแฟนะขอเป็นเจ้าภาพค่ากาแฟหรือแก้วอะไรอย่างเงี้ยต้องแลกกับความสุขของเขาเนาะใช่เขาก็ได้ฟังเพลงแล้วบางทีพอเวลาเรามาเล่าเรื่องเราเหมือนกลายเป็นแบบเหมือนกึ่งรายการวิทยุเล็กๆอะไรประมาณนี้คือคนก็เข้ามาแบบมีปัญหาเรื่องไรแล้วก็คุยกันคราวนี้บางคนเข้าไปดูแบบพี่บิ๊กแองอย่างหนูถ้ามีโอกาสได้รู้แล้วว่าเหตุผลมันคืออะไรอะไรบางคนเขาไม่รู้เหตุผลพี่บิ๊กแบบเข้าไปแล้วเห็นแบบพี่บิ๊กถอดเสื้อเห็นแบบว่าเลขบัญชีอยู่ข้างล่างแบบคิดว่าแบบพี่บิ๊กโชว์วิวอะไรแบบนี้แลกเงินอ๋อไม่ใช่ครับจริงๆไม่ใช่เลยจริงๆอยู่บ้านถอดเสื้ออยู่แล้วคือจริงๆที่ผมไลฟ์อ่ะคือด้วยไลฟ์สไตล์เราผู้ชายอ่ะผู้ชายมันถอดเสื้ออยู่บ้านอยู่แล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยส่วนเรื่องแต่จริงๆมันก็มีนะไอ้ประเภทนี้นะแต่ว่าให้คุยกันให้สนุกนะคุณนะบางคนก็อยากได้เสื้อที่แบบวิ่งมาเงือกๆก็มีเขาก็โดนเนทมานะแล้วเราก็ให้แล้วเราก็ส่งให้เขานะราคาแพงไหมพี่บิ๊กก็แล้วแต่เขาแต่ก็คือบางทีเขาให้เท่านี้แล้วเราเขาก็ถามก็คุยกันแต่เราก็จะบอกเขา 2,000 ซื้อไม่ละอะไรเออเอาแล้วว่าเขาโอนมาทุกทีค่ะหรือบางคนแบบมันก็จะมีลิมิตต่อเขตถ้ามันยังอยู่ในจุดที่มันน่ารักมันก็ยังพอไหวแต่ถ้าสมมติว่ามันแบบดราม่าจริงจังเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำงานเพื่อความเปิดบานมันเป็นคอมมูนิตี้รวมคนคุยกันแบบด้วยความเพลิดเพลินฟีลลิ่งมันเหมือนแบบเรากินข้าวเย็นด้วยกันแล้วเราได้กินข้าวด้วยกันอะไรแบบเนี้ยอย่างเปิดหมวกฟีดแบ็กดีไหมพี่บิ๊กก็มีคนโอนเงินเข้ามาทุกวันช่วงระหว่างโควิดไปถ่ายละครเนี่ยกลับมาต้องมาไลฟ์เลยเพราะว่ามาคุยอะไรเงี้ยบางทีเขามีเรื่องค้างอะไรที่คุยกันไว้อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นคุยกันเป็นนิสัยว่าเจอกันทุกวันคือจนตอนนี้กลายเป็นนิสัยไปแล้วว่าที่ต้องมาไลฟ์อะตอนแรกอะผมเคยเจอเพื่อนผมหนึ่งไลฟ์ตลอดเวลาเลยผมเล่นอยู่ไปได้ยังไงวะทำไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งที่แบบเราเกิดโควิดขึ้นมา
คือแบบเราไปไม่ได้เลยแล้วเราไม่ได้เจอใครเลยวันวันเออพอไลน์แบบเราได้คุยกับคนที่แบบทางโซเชียลเออว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ที่เพื่อนเพื่อนดีนะเพื่อนเพื่อนมีคนได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นความน่ารักเลยมันเกิดจากพลังงานดีๆที่แบบเราแชร์ความน่ารักความสบายๆที่เจอกันชิลแล้ว